ยังไงเราก็จะจัดกัมพูชาเผยชื่อ6ชาติพร้อมร่วมแข่งกุนแขมในซีเกม2023ยังคงเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาซีเกม2023ซึ่งทางประเทศกัมพูชาเจ้าภาพยังแสดงจุดยืนว่าจะไม่ขอใช้ชื่อมวยไทยในการแข่งขันหนนี้โดยจะใช้ชื่อว่ากุนแขมที่ถือเป็นกีฬาประจำชาติของพวกเขาแทนซึ่งแม้จะถูกขัดขานจากสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ IFMA ที่ออกมาประกาศสั่งแบนทุกชาติหากเข้าร่วมในการแข่งขันก่อนหน้านี้และทำให้หลายชาติลังเลว่าจะส่งทัพนักกีฬาเข้าแข่งขันในครั้งนี้หรือไม่แต่ทางด้านกัมพูชาก็ยังยืนยันว่าจะจัดการแข่งขันต่อไปตามเดิมล่าสุดสหพันธ์กุนแขมนานาชาติ KIF ได้ออกมาสยบข่าวหรือการล้มแผนจัดการแข่งขันในซีเกมหนนี้ด้วยการเผยชื่อสมาชิกทั้ง6ชาติที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้แบบไม่กลัวการโดนแบนจาก IFMA พร้อมข้อความว่ากัมพูชาลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์เวียดนามตอบรับเข้าร่วมและมาเลเซียที่เตรียมส่งชื่อเร็วๆนี้ประเทศทั้งหมดคือสมาชิกของสหพันธ์เราและพวกเขาไม่กลัวการคุกคามจากใครหน้าไหนที่จะขู่แบนโดยชาติที่เป็นสมาชิกของ IFMA ประกอบด้วยมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยขณะที่กัมพูชาเมียนมาลาวบรูไนและติมอร์เลสเตไม่ได้อยู่ในสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติทำให้ไม่ต้องกลัวโทษแบนแต่อย่างใดสำหรับกุนแขมจะมีการแข่งขันชิงทั้งหมด19เหรียญทองโดยแบ่งเป็นประเภทชาย11รุ่นน้ำหนักประเภทหญิง6รุ่นน้ำหนักและจะเพิ่มประเภทท่ารำคุณครูทั้งชายและหญิงอีกอย่างละ1เหรียญรวมเป็น19เหรียญขณะที่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเบื้องต้นจะมีการแข่งขัน36ชนิดกีฬาและชิงชัยกันทั้งหมด581เหรียญทองซึ่งถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาแห่งอาเซียน